สวัสดีครับวันนี้เราจะเป็นเมนูไข่ตุ๋นโบราณนะครับวัตถุดิบที่เราใช้นะครับหลักๆ ก็จะมีหมูนะครับหมูตัวนี้หมูสับนะครับตัวนี้เราใช้ประมาณ2ขีดนะครับมีไข่ไก่นะครับไข่ไก่ตัวนี้ใช้3ฟองนะครับแล้วก็มีเห็ดหอมนะครับเห็ดหอมตัวนี้หั่นเต๋านะครับใช้3หัวนะครับแล้วก็จะมีเจียวนะครับซึ่งผมเอาไปเจียวเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกากหมูนะครับส่วนเครื่องเทศก็จะมีเป็นพริกไทยขาวนะครับรากผักชีแล้วก็กระเทียมนะครับส่วนเครื่องปรุงอื่นเดี๋ยวจะอธิบายตอนที่ใส่นะครับเดี๋ยวเราไปเตรียมทำได้เลยนะครับขั้นตอนนี้เราก็จะมาหมักหมูนะครับก็เดี๋ยวใส่ซีอิ๊วขาวนะครับซีอิ๊วขาวนี่ประมาณ1ช้อนนะครับช้อนโต๊ะน้ำมันหอยนะครับช้อนโต๊ะเกลือนี่ประมาณครึ่งช้อนชานะครับในส่วนของพริกไทยขาวนะครับรากผักชีแล้วก็กระเทียมนะครับเดี๋ยวผมมาตำแล้วก็โขกรวมกันนะครับตอนนี้เราก็โขกกระเทียมนะครับมีกระเทียมแล้วก็พริกไทยขาวนะครับแล้วก็รากผักชีเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเรามาใส่ในหมูแล้วก็จะมาเตรียมไข่นะครับไข่นี่เราก็ใช้ไข่ไก่เบอร์ศูนย์นะครับ3ฟองนะครับแล้วก็จะใส่เครื่องปรุงก็คือจะใส่เกลือนะครับประมาณ1ช้อนชานะครับแล้วก็ใส่น้ำตาลนะครับน้ำตาลก็จะใส่ประมาณ1ช้อนชานะครับน้ำนี่ใส่ประมาณ 400cc นะครับอันนี้ผมตวงไว้แล้วนะครับแก้วนี้250นะครับเราช้อนฟองนิดนึงทีนี้เราก็จะมาเตรียมหม้อที่จะตุ๋นไข่นะครับเราก็จะมาวอร์มถ้วยก่อนนะครับสัก5นาทีนะครับหลังจากครบ5นาทีแล้วเราก็จะใส่หมูลงไปนะครับครบ5นาทีแล้วนะครับเราก็จะใส่หมูลงไปครับตั้งเวลาไว้5นาทีก็ตอนนี้ก็นึ่งครบ5นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดแล้วก็ใส่ไข่เข้าไปนะครับอ
ตัวนี้เดี๋ยวเราจะนึ่งต่ออีก6นาทีนะครับตั้งเวลาไว้6นาทีตอนนี้ก็ครบ6นาทีนะครับเดี๋ยวชิมเลยแล้วกันในเบื้องต้นรอบนี้ก็ถือว่าสุกนะครับก็เดี๋ยวเรายกลงไปเสิร์ฟเลยนะครับก็จะเป็นหน้าตาของไข่ตุ๋นโบราณนะครับก็เดี๋ยวเรามาใส่เครื่องเคียงนะครับตัวเครื่องเคียงเราก็จะมีตัวหอมเจียวนะครับตัวนี้เราก็จะโรยลงไปเลยนะครับนี่จะเป็นหอมเจียวนะฮะแล้วก็จะมีหมูนะครับที่เราทอดน้ำมันนะครับแล้วเราก็จะโรยด้วยต้นหอมนะครับหอมซอยนะครับจะทำให้ดูมีสีสันมากขึ้นนะก็จะมีผักชีนิดนึงนะฮะแล้วก็หอมนะครับก็เดี๋ยวเราไปลองชิมกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาไข่ตุ๋นของพี่ๆนะครับพี่ๆลองเจาะเข้าไปตรงกลางสิว่ามันมีอะไรอยู่เป่าด้วยนะลูกมันร้อนนะมันร้อนครับบอกว่ามันร้อนระวังหกมันร้อนโอ้พระเจ้าจอร์ดรสชาติเป็นไงลูกมันยอดมากนี่จะเป็นหอมเจียวป้าป้าขออนุญาตจอดตรงกลางได้ไหมป้าป้าจะดูหมูนะฮะดูหมูตรงกลางนะครับว่าสุกเปล่านะครับดูสิครับโอ้โหหมูเป็นไงครับน่ากินมากโอ้โหพี่ๆลองชิมดูสิลูกแป๊บนึงคำใหญ่เกินลองชิมนิดนึงเป่าด้วยนะมันร้อนเดี๋ยวพ่อพ่องอีกอันเนี้ยมันร้อนลงมันร้อนเป่าด้วยดูสิว่าหมูสุกไหมนี่เดี๋ยวเรามาลองเช็คดูนะครับว่าเนื้อไข่สุกหรือไม่นะครับอันนี้เนื้อไข่สุกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราลองเจาะเข้าไปตรงกลางนะครับว่าหมูเราเป็นยังไงบ้างนะครับส
ไส้ตรงกลางนะครับเดี๋ยวเช็คหมูดูนะครับว่าหมูสุกหรือเปล่าตรงกลางก็จะเป็นหมูนะครับหมูก็สุกดีนะครับเดี๋ยวผมลองชิมดูรสชาติดีมากนะครับก็จะมีกลิ่นของพริกไทยขาวนะครับเค็มๆหวานๆนะครับผมว่าโอเคเลยนะครับเมนูเนี้ยแล้วมาเจอกับหอมซอยนี่ทำให้รสชาติดีมากเลยเดี๋ยวขออนุญาตไปทานก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะครับ